รวมรถซิ่งในหนัง Too Fast Too Furious หลังจากที่ไบอันปล่อยให้โดมินิกหนีไปได้ในภาคแรกเขาก็โดนทางตำรวจหมายหัวจึงจำเป็นที่จะต้องหนีมาเรื่อยๆจาก LA มาอาริโซนามานิวเม็กซิโกแข่งรถหลังถนนกินตังมาเรื่อยๆรถที่ใช้ก็คือ Dodge Stealth ที่ทาง Dodge ได้เอารถ Mitsubishi 3000 GT มาเปลี่ยนพาร์ทรอบคันแต่สุดท้ายก็เกมต้องทิ้งรถหนีและก็ได้มาพบกับรักครั้งใหม่นั่นก็คือคันที่1 Nissan Skyline GTR R34 ปี99แล้วก็ใช้จักรซิล่าคันนี้แข่งกินตังมาเรื่อยๆเหมือนเดิมจนมาถึงไมอามี ด้วยความร้อนเงินเขาก็ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 4-way street race จากการชวนของเท็ดมาดูกันว่าเฮียไบอันแต่งอะไรไปบ้างตัวรถสาดสีใหม่ทั้งคันเป็นสีเทาคาดน้ำเงินไฟใต้ท้องสีน้ำเงินพาร์ทรอบคันของ C-way หางหลัง C-way full carbonล้อ HRE 446ขอบ19รัดยางโตโยทาย Proxxed T1R เครื่องยนต์รหัสแรงอย่าง RB 26 DETT Double Overhead Camshaft 6สูบ24วาล์วโดยนิสัยปกติเป็นเครื่องใช้รอบสูงอยู่แล้วถูก Modify เพิ่มเติมด้วยของแต่งจาก HKS เข้าไปอีกเต็มระบบไม่ว่าจะเป็น Turbo คู่ Cam Sprocket Cam หัวฉีด 800cc Bow of Valve Turbo Timer เกจวัดทั้งเซ็ตท่อไอเสียไทเทเนียมทั้งหมดจากHKS อัดน็อตเข้าไปอีก3ถังจึงทำกำลังสูงสุดได้ถึง330แรงม้าและฉากสุดประทับใจก็คงไม่พ้นฉากนี้คันที่2เป็นคันไหนไปไม่ได้ซูเปอร์เทอร์โบมาร์ค4ปี93ที่โดน 3-4 กระโดดข้ามหัวเจ้าของก็คือ Slap Jack หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้ภายนอกมากับชุดแต่ง Versus Motorsport TRD Style Wide Body Kit หางหลัง Versus ฝากระโปรงก็ของ Versus Custom Made ล้อ OZ Super Lexella ขอบ19เครื่องยนต์แน่นอนต้องเป็น 2JZ GTE 6สูบเรียง 3.0 ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบเดียวของ Guetti T78 Ball Bearing Turbo Core ID Guetti Intercooler Guettiท่อไอเสียเลทก็จากเกรดดี้ปรับบูสต์ไฟฟ้าเกรดดี้โปรเฟกต์บีหัวฉีด 850cc จาก PHR Powerhouse Racing ถังดักไอก็จาก PHR เรียกได้ว่าเต็มระบบแรงไม่แรงก็ดูกันเอาเองสงสัยอยากกินแป๊บซี่คันที่3 Honda S2000 ปี2000ของสาวสวยสุดหมวยซุกิยากิน่ารักน่ารักนี่ก็น่ารักอ่ะพอเข้าเรื่องรถตัวรถมากับสีชมพูหวานแหววพร้อมด้วยชุดแต่งเวลไซส์เมลเลเนียมล้อโมเตกิเรซิ่งขอบ18ประกบยางตัวโยทายเครื่องยนต์ตัวแรงรหัส F20 C1 บล็อกอลูมิเนียมอลลอย4สูบ 2.0 ลิตรจับคู่กับซุปเปอร์ชาร์เจอร์ของคอมเทคสร้างพละกำลังได้เหลือล้นและเป็นอีกคันหนึ่งที่กระโดดข้ามสะพานได้น่ารักคันที่4 Mazda RX-7 FD3S ปี93ขับโดย Olen Juliet เป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวที่ไม่สามารถกระโดดข้ามสะพานมาได้เพราะว่าใจไม่ถึงพอพลังของเครื่องลอตเตอรี่เลยไม่ได้สำแดงเดชเลยเจ้า7คันนี้มากับชุดแต่ง Versus Body Kit พร้อมด้วยขุมกำลังสูบหมุน 13BREW 2 Rotor Turbo คู่ที่มาพร้อมกับเสียงอันทรงเสน่ห์คันที่5 Chevrolet Monte Carlo 1970คนขับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพี่โรมันเพียสตัวหาของเรานั่นเองขับเก่งถึงขนาดไบรอันต้องมาชวนเข้าทีมกันเลยทีเดียวด้านทุกสามันแน่นปึ๊กแล้วมันก็บ้านรกแตกคันที่6 Mitsubishi Lancer Evolution 7ปี2002รถที่อาเฮียไบอันได้มาขับหลังจากเสีย R34 ไปเขาใช้มันในการแข่งเพื่อคัดตัวเข้าไปเป็นเด็กส่งของให้พ่อค้ายาคาร์เตอร์เวโรนเจ้าอีโวคันนี้มากับชุดแต่ง DAMD วิ่งหลังของ ARC ล้อโมเตกิ FF5 ขอบ18ดัดยางเทอร์โยทายผมกำลังที่ใช้ CG63 4สูบ16วาล์ว 2000cc พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time ทำให้เอาชนะพวกนักซิ่งคนอื่นๆมาได้แบบชิลๆ
คันที่7 Mitsubishi Eclipse Spider GTS ปี 2003 ที่ขับโดยโรมันในการแข่งขันคัดตัวเข้าทำงานกับ Carter Veyron เจ้านี่มากับชุดพาร์ทชายสตรีทไวด์บอดี้คิตพร้อมด้วยวิงหลังฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์ของ APC เครื่องยนต์รหัส 6G72 ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป6สูบ24วาล์ว 3000cc เดิมทำกำลังสูงสุดได้ถึง210แรงม้าด้วยตัวรถสีม่วงที่โคตรจะเข้ากับพี่โรมันและสไตล์การขับของพี่แกทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งอย่าง Dodge Viper SRT 10 Chevrolet Stingray C5 Mazda Mustang BMW E36 Jenko Camelo และ Dodge Challenger RT มาได้อย่างสบายๆ yeah! และพี่แกก็ได้มาถึงพิกัดFerrari F360 Spider ของ Veyron เป็นทีมแรกขั้นที่8หลายคนคงจะลืมไปแล้วกับ Cadillac Devil Convertible ปี68ของคู่หูนรกโรเบอร์โตและเอริเก้ลูกน้องคนสนิทของ Veyron Cadillac คันนี้มากับเครื่อง Overhead Valve Box V8 472หรือ 7,700cc ลีดแรงมาได้สูงสุดถึง375ตัวแต่สุดท้ายด้วยความกวนตีนของพี่โรมันเผาแม่งซะเลยแรงดีนักคันที่9และ10คือรถที่ไบรอันกับโรมันลงแข่งขันพิงสลิปและชิงเอามาได้จาก2พี่น้องดาเลนแอนด์โคปี้นั่นก็คือ Dodge Challenger RT ปี70กับ Jenko Camelo SYC ปี69การแข่งขันพิงสลิปก็คือผู้ชนะจะได้รถของผู้แพ้ไปครอบครองเป็นการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงมากและเขาทั้งคู่ก็ทำได้โดยใช้รถญี่ปุ่นอย่างมิตซูบิชิไปสยบรถอเมริกันมัสเซิลเสียงกระหึ่มได้อย่างราบคาบสาเหตุที่ต้องแข่งชิงรถเพราะไบอันต้องการหารถไปส่งของให้เวโรนแทน Evo 7และ Eclipse เพราะว่าจะรถ2คันนี้ถูกติดตั้งเครื่องติดตามไว้นั่นเอง Dodge Challenger RT ขับโดยพี่เข้มโรมันมากับเครื่องยนต์ Big Box ขนาด V8 426 HEMI 7.0 ลิตรหายใจเองพร้อมด้วยคาบูคู่750 CFM จากพลเล่ลิตรแรงม้าสูงสุดได้ถึง425ตัวและที่โดนใจที่สุดก็คือฉากเก้าอี้ดิดตัวนั่นเองโอ้ไอ้บ้าที่นั่งดิดตัวไงวะส่วน Jenko Camelo SYC ถูกขับโดย Brian O'Connor มากับขุมพลัง V8 L72 รหัส427 Overhead Valve 7000cc สร้างกำลังสูงสุดได้ถึง425แรงม้าและฉากสุดประทับใจก็คือฉากบินลงเรือเอาชนะกฎฟิสิกส์ในตอนท้ายของเรื่องนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรวมรถซิ่งในจักรวาลฟ้า EP 2ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมิตรรักแฟนหนังทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็เหมือนเดิมนะครับก็ให้อภัยกันหน่อยก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนๆอยากจะขับรถซิ่งคันไหนมากที่สุดใน Too Fast Too Furious ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมตอบเองทุกเมนต์แถมกดหัวใจให้ไปด้วยอีก1ทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกเรื่องรถสุดมันกว่าใครที่เดียวที่อลลอซอเออร์เลเซอร์พิมพ์เออร์เลอร์ภาษาอังกฤษส่วนเลเซอร์ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันโอเค yeah